ทบรรณาธิการภารกิจรัฐบาลใหม่ประเด็นร้อนวันที่1กันยายน2567 17:48 น.นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้รายชื่อนิ่งสงบแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นการนำรายชื่อรัฐมนตรีทั้ง35คนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงแต่งตั้งและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเป็นที่แน่ชัดว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มีบุคคลจากพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติกลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและประชาชาติเมื่อตรวจสอบจากเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นพบว่าเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น322เสียงถือว่าแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามคาดว่าภายในสัปดาห์ที่2เดือนกันยายนรัฐบาลจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้หลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำนโยบายก็มีความคืบหน้าเช่นกันเป็นที่คาดการว่านโยบายรัฐบาลชุดนี้จะไม่แตกต่างไปจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินมากนักเพราะนโยบายหลักๆเป็นการสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจซึ่งต้องมีความต่อเนื่องไร้รอยต่อเพราะประเทศชาติยังหยุดชะงักลงและประชาชนยังประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตอีกทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีส. 0.2568 ก็เป็นการจัดทำขึ้นมาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านนี้เป็นหลักไว้แล้วด้วยระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วาระ2และ3ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน 3.7 ล้านล้านบาทปรับลดตามมติของคณะกรรมาธิการรวมทั้งสิ้น 7,824 ล้านบาทและปรับตั้งเพิ่มในงบกลางอีก 1,256 ล้านบาทเพื่อใช้ในภารกิจฉุกเฉินและจำเป็นเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลณ.ส.แพทองทานจักได้ใช้จ่ายเพื่อบริหารราชการแผ่นดินพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงแข็งแกร่งและประชาชนมีความอยู่ดีกินดีดังนั้นรัฐบาลชุดใหม่จะไม่มีช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เพราะปัญหาของประเทศหมักหมมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การรัฐประหารจึงต้องมุ่งมั่นทำงานทันทีในวันแรกที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เจ็บหนักดีเจต้นหอมซื้อหวยหมดไป 20,000 ไม่ถูกสักใบเผยเหตุทำไมงวดนี้ซื้อเยอะบันเทิงวันที่2กันยายน2567 12:44 น.งวดนี้เจ็บหนักดีเจต้นหอมถึงกับหงุดหงิดซื้อหวยหมดไป 20,000 กว่าไม่ถูกสักใบเผยเหตุผลทำไมงวดนี้ซื้อเยอะตอนนี้จ้างได้พร้อมรับงานเป็นอีกหนึ่งคนที่ซื้อรางวัลเพื่อลุ้นเป็นเศรษฐีสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์หรือดีเจต้นหอมแถมงวดนี้จัดหนักจัดเต็มซื้อชุดใหญ่ในงวดวันที่1กันยายน2567ที่ผ่านมาแต่พอผลออกมาบอกได้คำเดียวเลยว่าหนักเพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปบรรยายความรู้สึกปวดร้าวจากความผิดหวังครั้งนี้ว่าอีหมอดู YouTube บอกกูว่าราศีตุลตกลาภจะได้ลาภก้อนโตกูก็หวังเลยสิว่ากูจะได้60ล้านกูซื้อแต่หวยชุดต่างๆกูคิดว่างานนี้สาวราศีตุลคือมาแน่แล้วยังไงกลับมาถึงบ้านเพิ่งเห็นราคาว่า 3,500 หาร10ตกใบละ350บาททางการบอกไม่เคยเจอเลยค่ะหวยขายเกินราคาอันนี้คือเกินครึ่งๆค่ะต่อให้นางลดราคาให้กูแล้ว
กูก็โดนไปเซตนี้20,000แล้วที่สำคัญโดนหวยแดกอีหมอดู YouTube ค่ะคราวหลังอย่าให้ความหวังกูแบบนี้60ล้านนอกจากจะไม่ได้แล้วยังเสียไปอีก20,000พร้อมใส่แคปชั่นว่าสาวราศีตุลโชคลาภตกอยู่ในลาภะจะมีลาภก้อนโตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีหมอดู YouTube เล่นกูแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูอัดหน้าพัดลมไม่ได้อยู่ทะเลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่กูหงุดหงิดมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลาภมากี่โมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากพิมพ์คำหยาบด่าหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นดาราไม่ควรพิมพ์หยาบเท่านั้นไม่พอดีเจต้นหอมยังทำใจไม่ได้ฝากถึงเอเจนซี่ไว้ว่ารายการทีวี YouTube อีเวนต์จ้างได้เลยค่ะเสียหวยรอบนี้บาดเจ็บหนักจริงๆค่ะหนูจะไม่ดื้อไม่ซนราคาไม่แรงเอเจนซี่ทักค่ะท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนในวงการบันเทิงอาทิดีเจมาตูมดีแล้วพรุ่งนี้จะได้มีแรงบันดาลใจตื่นเช้ามาถ่ายรายการและคอมเมนต์จากแฟนๆอาทิศึก12ราศีแม่นขึ้นมาทันทีเลยราศีตุลในช่วงนี้จะซึมเศร้าเหงาหงอยหลังหวยออกก็คือแม่นเลย5,555,555ราศีตุลนี่หมายถึงราศีแม่ค้าแผงนี้หรือเปล่าคะรวยเลยชุดละ 3,500 แม้แพงมากโกโก ประธานกกต.เผยเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเรียบร้อยดีคาดคนใช้สิทธิ์มากกว่าปี63การเมืองวันที่1กันยายน2567 18:06 น.ประธานกกต.เผยเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเรียบร้อยดีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70มากกว่าปี2563คาดรู้ผลไม่เกิน3ทุ่มเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่1กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่5หมู่ที่3ตำบลหนองโพบริเวณอาคารพุทธานประชาร่วมใจโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยนายอิทธิพรเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งแต่เวลา 7:45 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ตนได้ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว39หน่วยจากทั้งหมด 1,149 หน่วยโดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสิ้น 688,532 คนขณะที่การเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเมื่อปี 2563มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 68.15 ส่วนในครั้งนี้คาดว่ามีผู้ใช้สิทธิ์มาเลือกตั้งประมาณร้อยละ 70 ซึ่งภาพรวมของการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามชุดเคลื่อนที่เร็วก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาอย่างน้อย10วันในส่วนของการนับคะแนนเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยได้แล้วเสร็จในเวลาประมาณ19นาฬิกาและจะสามารถรวบรวมคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 1,149 หน่วยได้ไม่เกินเวลาประมาณ21นาฬิกาการประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในแง่กฎหมายต้องเป็นไปมาตรา17ซึ่งกำหนดไว้2วรรคในกรณีวรรคหนึ่งที่กกต.เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรมสามารถประกาศผลได้ภายใน30วันแต่ในกรณีวรรค2ที่มีผู้ยื่นคำร้องมีเรื่องร้องเรียนก็ต้องพยายามตรวจสอบหรือว่าวินิจฉัยเรื่องนั้นให้แล้วเสร็จไม่เกิน60วันทั้งนี้ประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันนี้ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายใน7วันโดยสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานกกต.ที่ว่าการอำเภอเว็บไซต์กกต.หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต